ตอนนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับเหล่าบรรดาสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามต่างๆทั้งที่อยู่ในช่วงการแข่งขันและนอกช่วงการแข่งขันกันบ้างปัจจุบันวาด้ามีการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาโดยกำหนดไว้3กลุ่มมาเริ่มกันที่กลุ่มที่1สารต้องห้ามที่ห้ามใช้ตลอดเวลา S0 สารที่ยังไม่ผ่านการรับรอง Non Approved Substance สารหรือยาใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายชื่อสารต้องห้าม S1 สาร Anabolic Anabolic Agents เป็นสารที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาได้เองโดยมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับฮอร์โมนเพศชายสารประเภทนี้จะส่งผลต่อการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นของการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้อารมณ์แปรปรวนฉุนเฉียวเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นมะเร็งตับแข็งโรคหัวใจและที่สำคัญยังส่งผลกระทบต่อเรื่องสมรรถภาพทางเพศด้วย S2 สารฮอร์โมนเปปไทด์ฮอร์โมนและฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตสารเหล่านี้ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้ได้แก่ EPO erythropoietinเป็นสารที่ควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดงแต่การใช้ EPO อาจทำให้เลือดเข้มข้นและเหนียวขึ้นการพยายามที่จะสูบฉีดเลือดที่ข้นและเหนียวในเส้นเลือดอาจทำให้เกิดการทำงานหนักของโรคหัวใจแต่ก็มีผลข้างเคียงอื่นๆเช่นกันคือสภาพการเจริญเติบโตไม่สมส่วนเช่นหน้าผากคิ้วกะโหลกและกรามในส่วนของตับต่อมไทรอยด์และการมองเห็นถูกทำลายหัวใจโตและนำไปสู่สภาวะหัวใจล้มเหลวS3 สารเบต้า2อะโกนิสต์เป็นสารต้องห้ามประเภทกระตุ้นจะอยู่ในรูปแบบยารักษาโรคหอบหืดหรือระบบทางเดินหายใจเป็นสารที่ใช้พ่นเข้าไปในลำคอ S4 สารปรับเปลี่ยนฮอร์โมนและเมตาบอลิซึมของร่างกายฮอร์โมนแอนด์เมตาบอลิกโมดูเลเตอร์สการใช้สารต้องห้ามกลุ่มนี้จะทำให้เกิดความผิดปกติของฮอร์โมนเพศ S5 ยาขับปัสสาวะและสารปกปิดอื่นๆ Diuretics and Masking Agent เป็นยาที่ใช้ลดน้ำหนักด้วยการลดปริมาณน้ำในร่างกายลงมักใช้ในกีฬาที่มีการแบ่งน้ำหนักตัวผลข้างเคียงทำให้ร่างกายขาดเกลือแร่ออกมากขึ้นร่างกายขาดน้ำกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดตะคริวในกล้ามเนื้อทำให้เกิดภาวะเพลียแดดและหมดสติเนื่องจากร่างกายระบายความร้อนออกไม่ทันเพราะข้างเหงื่อได้ S6สารกระตุ้น stimulants จะอยู่ในรูปแบบยาต่างๆอย่างเช่นยาแก้หวัดยากระตุ้นประสาทซึ่งจะมีผลต่ออัตราการทำงานของระบบในร่างกายออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจแต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็แบ่งออกเป็นหลายระดับเช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูง S7 สารเสพติด narcotics หมายถึงสารที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจโดยไม่สามารถหยุดเสพได้และที่แย่ไปกว่านั้นยังต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ S8 สารประเภทกัญชาเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะบรรเทาภาวะเครียดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬา S9 สายกลูโคคอติคอยด์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบยาหยอดตายาหยอดหูครีมทาผิวหนังและยาพ่นกล้ามเนื้อเป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและส่งผลให้มีการยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อมาถึงกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3สารต้องห้ามที่กำหนดในบางชนิดกีฬา P1 เบต้าบล็อกเกอร์สเป็นสารที่ชะลอการเต้นของหัวใจจะพบในประเภทกีฬาที่ต้องการทำสมาธิในส่วนวิธีการต้องห้ามทางการกีฬาก็แบ่งออกเป็นอีก3ประเภทดังนี้ M1 การโดปเลือด Blood Doping เป็นการนำเม็ดเลือดแดงที่เตรียมไว้เข้าสู่ร่างกายเพื่อเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงทำให้เซลล์กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น M2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีคือการใช้วิธีต่างๆเพื่อปัสสาวะเจือจางลงอาจทำโดยการเติมน้ำหรือสารเคมีบางอย่างเพื่อปกปิดไม่ให้ตรวจพบสารตัวนั้นๆ M3การโดปยีนสารดังต่อไปนี้เป็นสารต้องห้ามเนื่องจากเป็นสารซึ่งอาจช่วยเสริมสมรรถภาพทางด้านการกีฬาวันนี้คุณวิเชียรจะมาบอกการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเองง่ายๆผ่าน Global Drug Online หรือ Global Dro ซึ่งเว็บไซต์นี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของการต้องห้ามสำหรับสารนั้นๆภายใต้แต่ละประเภทกีฬา 1. อันดับแรกเลือกประเทศโดยคุณวิเชียรแนะนำว่าให้เลือกสหราชอาณาจักรหรือประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากว่าเป็นประเทศหลักที่มีการนำเข้ายาในประเทศไทย 2. ต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดเลือกยอมรับเงื่อนไขเพื่อดำเนินการต่อแต่ถ้าเราเลือกกดปุ่มไม่ยอมรับท่านก็ไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอค้นหาได้บาย 3. เลือกประเภทผู้ใช้งานและเลือกประเภทกีฬา 4. ใส่ตัวอักษรอย่างน้อย4ตัวของชื่อผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วเลือกค้นหา 5. เลือกดูสถานะบนชื่อผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่แสดงในหน้าจอว่าชื่อที่ปรากฏบนระบบฐานข้อมูล Global Draw ตรงกับชื่อบนฉลากผลิตภัณฑ์ 6. หน้าจอที่แสดงรายการทั้งหมดท่านจะเลือกสั่งพิมพ์จะบันทึกเก็บไว้หรือให้ส่งมาทางอีเมลเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงหากในกรณีที่นักกีฬามีเหตุจำเป็นต้องใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้ามเพื่อการรักษาก็สามารถทำเรื่องขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษาหรือ TUE โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. แพทย์กรอกข้อมูลการรักษาในแบบฟอร์มเพื่อให้นักกีฬานำแบบฟอร์ม TUE พร้อมแนบใบรับรองแพทย์แก่ DCAT ภายในเวลาไม่น้อยกว่า30วันก่อนการแข่งขันจริงโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม TUE ได้ที่www.dcat.in.th หรือเพียงสแกน QR code 2. เมื่อ DCAT ได้รับเรื่องแล้วก็จะทำการส่งต่อให้คณะกรรมการการแพทย์ตรวจพิจารณาและเมื่อผลพิจารณาออกแล้วก็แจ้งผลนั้นต่อนักกีฬาทันทีนักกีฬาจะได้รับอนุญาตให้ใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษาก็ต่อเมื่อ 1. สุขภาพของนักกีฬาจะได้รับผลกระทบหากไม่ได้รับการรักษาด้วยสารนั้น 2. สารต้องห้ามนั้นต้องไม่ได้ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬามากไปกว่าการทำให้ร่างกายของนักกีฬากลับสู่สภาวะปกติหรือ 3. ไม่มีทางเลือกในการรักษาอื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้